ี้เราได้รับเกียรติจากคุณทุกทิพย์เสียงเกียรติชัยกรรมการมหาวิทยาลัยการจัดการและการกำกับของเกียรติก็มาจากเป็นจันเรืองกรรมการและทางเดียวกันจัดการและทางจังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะมาให้รายละเอียดในช่วงต่อไปกันเลยครับเชิญค่ะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายท่านรองผู้ว่าราชการท่านนายกเทศบาลหนองคายนายกเทศมนตรีหนองคายท่านผู้ว่าราชการทุกท่านนะครับผมจักรินทร์จันทร์เรืองนักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีครับครับผมนายพิพงศ์ศิริไชยนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นครับผมนี้เราขอเพิ่มได้รับเกียรติเป็นที่ครับเป็นพิธีกรในการบรรยายครับผมคุณลูกไปเรียนโรงครับลูกหลานชาวหนองคายกลับมารับใช้บ้านเกิดครับเลยเป็นพิธีกรและจะไปเรียนมัธยมและท่านก็ให้โอกาสกลับมารับใช้บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งครับและขบวนที่กำลังยาวมอดจอดถึงพอใส่ภาษาอีสานนะครับส่วนในที่ภาษาอีสานคุณบ้างไม่ก็ต้องได้ยินเสียงของคนอีสานตอนรับขบวนจากชุมชนบ้านของผมสุดสวยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะบรรยายเป็นภาษาอีสานด้วยภาษาภาคกลางด้วยให้เกิดความรู้ด้วยนะครับไม่ให้เป็นวิชาการอย่างเดียวไม่ให้เป็นภาษากลางอย่างเดียวเอาอีสานเป็นหน้าทมลไปสื่อได้นะครับนะครับด้านใต้นะครับในแบบของเรานะครับชุมชนรูปป่าหลวงนะครับมาไกลครับมาไกลชุมชนป่าหลวงสนับสนุนประเพณีบุญก็ไปเดือน6นะครับทุกปีนะครับใช่ครับมาพร้อมกับคำขวัญพระธาตุกลางน้ำเกิดงามหนองคายประเพณีมากหลายพระสังฆกระจายศักดิ์สิทธิ์นี่คือความสวยงามความงดงามเรียบง่ายการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องชุมชนทุ่งป่าหลวงเอกลักษณ์ของชุมชนทุ่งป่าหลวงมีอะไรบ้างครับท่านผู้ฟังสวยงามครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะครับตอนนี้ขบวนนะครับกำลังเคลื่อนเข้ามานะครับเพื่อที่จะการแต่งกายนะก็จะเป็นชุดผู้หญิงสาวนะครับผู้หญิงทำไมตะกี้ครับใต้ติ่งนะครับตรงนี้ติ่งแทนว่าเป็นอัญญานะครับที่เราจะเป็นลายดอกนะครับเบอร์เล็กนะครับตาด้วยโทนนะครับขบวนนำมานะครับเป็นขบวนเครื่องสุภาพบูชานะครับหรือบ้านก็คือมาขันมาเต็งนะครับเป็นเครื่องสักการะชาวสาวนะซึ่งมีมาแต่โบราณกาลนะครับและต่อเนื่องด้วยขบวนเครื่องเกียรติการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นชุดครับชุดการแต่งกายนะครับของเครื่องสุภาพบูชานะครับเป็นการแต่งกายแบบโบราณนะครับเรื่องกระโจมนะครับมีกระช่วยใบลานนะครับมีทุกสีในการจะเห็นนะครับเฉพาะในการเติมเข้าไปเข้างานครับเป็นการแต่งกายเรียนแบบละครภาคกลางนะครับเจอมาคุณไฟนี่ยังจัดมากในเต็มครับในเดือนนี้นะครับเดือนหกในหนองใต้ก็ไม่เสียครับถ้าเดือนหกแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องด้วยขบวนลำเสริมสาวซิ่งบุญต้นไฟเตรียมตัวมือต้นตัวนะครับแห่งโรงเรียนแรกครับตามตรงบางพื้นที่ชุดนี้ก็จะมีการใส่เครื่องประดับด้วยครับแห่งกระจกด้วยที่คติอะไรแปลกก็มีการใส่ตรงนี้ในรูปไฟกระติกในรูปนะครับในที่บางมองไม่ได้ว่าบุญพญานาคนะครับบางแห่งใช้แบบเป็นดีดีเต็มเลยใช่ครับต้องไม่ให้เงียบแดงให้เราตอบแทนมากนะครับเรายังบูชานะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประธานนะครับประจำวันน้องชายของเรานะฮะใช่ครับสาวสาวบ้านหลวงที่เป็นเพื่อนเมียจังหนาเจ้าใช่บ้านเดียวจังหนาเลยเมียนะครับเจ้าของเป็นไอ้ลูกสาวนะครับและที่ขาดไม่ได้ครับบุคคลสำคัญที่สุดที่สุดสำคัญมากโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ครับขอเสียงต้อนรับคณะอสมชุมชนบ้านหลวงสุดยอดครับนี่คือบุคคลด่านหน้าสำคัญนะครับรับมือกับพี่โควิดที่ผ่านมานะนะครับเรียกว่าบ้านเด็กสองทีมอสมชาร์จตัวทันทีถูกต้องนะด้วยความห่วงใยจากอาสาสมัครนะครับสาธารณสุขของชุมชนทุกฝ่ายของการทำงานที่คือบุคลากรที่สำคัญในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19มาเป็นแนวควบคุมพลังลูกนางยุ่งไล่ไข้หวัดย้ายไข้เลือดออกพี่น้องอสมดูแลทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนี่คือความร่วมมือใจของพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาตามด้วยขบวนเสด็จกิจพอเพียงครับพี่ตามครับผมขบวนเสด็จกิจพอเพียงนะครับซึ่งทุกชุมชนก็เป็นชุมชนพลังงานน้องนำกำลังใจมาในที่ดินพร้อมทีใช่ครับและตามด้วยขาดไม่ได้เลยขาดได้ครับด้วยก็มีขาแดงนางไก่ที่มาก็มีคนถามเยอะมากทำไมนางไก่ต้องนั่งหน้าขาแดงไม่ได้โผล่มาขึ้นราคามาแล้วดึกดำบรรเริ่มตั้งแต่